มีม็อบอะไรที่คนด่าซ้ำทั้งเมืองไม่สนใจว่าคุณจะมีปัญหาเดือดร้อนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นม็อบหวยที่กำลังบุกประชิดทำเนียบรัฐบาลเวลานี้นั่นแหละคนด่าม็อบก็ใช่ว่าเพราะเป็นกองเชียร์ลุงตู่แต่เป็นประชาชนทั่วไปไม่แบ่งฝ่ายนี่แหละที่ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมซื้อลอตเตอรี่ราคาขูดรีดมาตลอดพอจะมีช่องทางให้ซื้อในราคาเป็นธรรมใบละ80บาทจากการที่รัฐบาลเปิดขายหวยออนไลน์ก็มาโดนพ่อค้าหวยหน้าเลือดเห็นแก่ตัวขัดขวางซะอีกม็อบหวยเดินทางมาจากจังหวัดเลยก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงหวยระดมพลเข้าเมืองหลวงประเทศตั้งเป้าจะต้องดันยอดให้ถึงหมื่นคนเพื่อเพิ่มพลังต่อรองมีการขนเสบียงอาหารมะละกอปาร้าเพื่อการชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะได้รับชัยชนะชัยชนะของม็อบพ่อค้าหวยเมืองเลยอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการซื้อหวยในราคาควบคุมที่ตอนนี้ก็มีช่องทางที่ใช่เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีนั่นคือลอตเตอรี่ออนไลน์หรือสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังจุดขายโดนใจอย่างที่สุดของหวยเป๋าตังก็คือราคา80บาทตรงเป๊ะดูเหมือนว่าคนไทยเราถูกกดทับจากหวยเกินราคาและกระหายจะลิ้มรสความสุขจากการซื้อหวย80บาทมานานมากกลายเป็นการระเบิดกำลังซื้อเย้ยแผงหวยออฟไลน์ให้มองตาปริบๆนับแต่งวดแรก15มิถุนายนที่ผ่านมาสลากดิจิทัลมาแรงแซงโค้งได้รับความนิยมแบบแลนด์สไลด์ขายกันหมดเกลี้ยงภายใน 1-2 วันมาโดยตลอดล่าสุดสลากดิจิทัลของรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคมก็มียอดขายถึง 7,167,500 ใบแล้วก็หมดเกลี้ยงอย่างไวตามเคยนำมาสู่เป้าหมายใหม่ของกองสลากจะเพิ่มยอดขายเป็น9ล้านใบในงวดวันที่15สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสลากเหลือถึงจะหยุดแต่ถ้าสลากขายดีไม่มีเหลือไปเรื่อยๆกองสลากก็มีเพดานอั้นไว้ที่20ล้านใบสำหรับปีนี้ซึ่งยอด9ล้านใบสำหรับงวด15สิงหาคมก็ยังไม่ถึง 10% ของยอดสลากทั้งหมด100ล้านใบมีคอมเมนต์โดนใจโกยไลค์ไปหลายร้อยเมื่อแสดงความเห็นท้ายข่าวม็อบหวยว่าแสดงว่ารัฐมาถูกทางแล้วคุณควรต้องพยายามปรับตัวแล้วแหละแนะนำให้เปลี่ยนจากประท้วงรัฐบาลไปรวมตัวประท้วงกับทางยี่ปัวให้ลดราคาขายน่าจะได้เรื่องกว่าบางก็เม้นว่ายี่ปัวจ้างม็อบนี้มาซึ่งประเด็นนี้จะจริงไม่จริงอย่างไรแต่ภาพจำของม็อบพ่อค้าหวยจะติดลบประมาณนี้มาโดยตลอดเพราะมาเฟียหวยพวกเสือนอนกินที่เป็นเครือข่ายนักการเมืองและข้าราชการมักใช้ความเดือดร้อนของพ่อค้าหวยจนๆเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องขายหวยแพงๆมาตลอดบังเอิญมาเฟียหวยคนหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพวกยี่ปัวเพิ่งมีปัญหายิ่งเพิ่มข้อสงสัยถึงความเป็นม็อบที่ไม่ธรรมชาติไม่ออแกนิกซึ่งก็ถูกต้องอย่างที่ชาวเน็ตกล่าวไว้แทนที่จะเฮโลไปประท้วงยี่ปัวให้ขายราคาควบคุมทำไมมาประท้วงรัฐบาลนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งไปรับข้อร้องเรียนจากม็อบด้วยตัวเอง
ก็ประกาศจุดยืนว่าจะเยียวยาช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อยแต่ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศแปรไทยเป็นไทยก็คือยังไงรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าสลากดิจิทัลเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อหวย80บาทต่อไปการประท้วงอะไรที่ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่จะโดนโดดเดี่ยวขาดแรงสนับสนุนและผลสุดท้ายไม่มีทางชนะได้เลยม็อบหวยคงต้องกลับเมืองเลยไปหาทางปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยต่อไป